งั้นผมขอเชิญทีมแรกนะครับทีมคริสลูกเกดครับวันนี้คุณแม่มานะคะก็พี่ชามาก็แบบชื่นใจอ่ะมันดีอ่ะของเราก็คือมาถึงก็ต้องขายรองเท้าก่อนนี่ค่ะรองเท้าชื่นเทคแรกดีหนูรู้สึกดีนะทุกคนโอเคหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเราเป็นใครเลยหรือคิดแค่ว่าแบบว่าวันนี้ฉันมีความสุขที่ฉันได้ใส่รองเท้าชูคู่นี้เติร์ดเนี่ยดูแข็งแล้วก็ตอนที่ออกมาเล่นแทนที่จะดูน่ารักมันกลายเป็นดูไม่ธรรมชาติอยากให้ดูสง่ามากกว่าบนเวทีไม่ชอบเลยอะไรก็ไม่รู้รู้สึกว่ามันไม่ใช่แฟชั่นโชว์อะคาแรคเตอร์มันต้องชัดอะแต่อย่างงี้มันดูเป็นแบบสนุกสนานมันดูเป็นเพลย์บอยเพลย์เกิร์ลมากไปไหมพอแฟชั่นโชว์อะมันควรจะเป็นแฟชั่นโชว์แบบจริงๆอะเพราะว่าพี่เกดอาจจะคิดมากไปต่อเลยรู้สึกว่าอันเนี้ยชอบอยู่อันเดียวที่เขาครีเอทที่แบบมีเตะนู่นเตะนี่แบบเตะขาพร้อมกันเหมือนในแอดโฆษณาเมืองนอกอะแต่ว่าอย่างอื่นอะไม่ได้เลยค่ะท่านี้จริงเหรออันนี้น่ากลัวพังค่ะพี่เกดพังมากเมทิเหรอคะผิดค่ะสงสัยต้องลาจากรายการ The Face แล้วแหละอาจจะเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้ววันนี้มันเป็นการแข่งขันที่ยากมากเพราะแค่ขนาดซ้อมมันใช้เวลาเยอะอินเนอร์ยังไงต้องพูดแท็กไลน์คือช่วงวันนี้มันคือเหมือนแบบเป็น10อย่างอะแต่ยูต้องทำให้มันออกมาดีที่สุดอะเทคแรกเราจะทำเหมือนจริงเลยนะคะซ้อมเหมือนจริงเลยรีแลกซ์โอ้พร้อมที่จะวิ่งเข้าหน้าเซตมากเพราะว่าแคมเปญนี้เป็นแคมเปญที่เราต้องสนุกสนานมีความสุขไว้เอาตื่นเต้นไปดูแฟชั่นโชว์วันนี้สบายใจมากรองเท้าไม่บีบเลยโอเคอย่าเดดแอนด์ค่ะอ้าวรีแลกซ์ไว้เพลงล่ะคะเพลงอยู่ไหนเลยดูชีพไม่ให้เปิดเพลงตอนซ้อมครับเพลงแรกก่อนเปิดได้ค่ะไม่เพื่อบอกว่าเราซ้อมกึ่งอัดไปเลยไม่ได้ยินหนอกึ่งอัดไม่ได้ครับกึ่งอัดไม่ได้ถ้าเรคคอร์ดแล้วเอาเลยนี่เรคคอร์ดยังไม่ได้เรคคอร์ดอ้าวยังไม่เรคคอร์ดก็วันนี้เรามาในธีมแบบแกรมรองเท้าแบบส้นสูงแบบเดินให้รู้ว่ารองเท้าอ่ะมันเบามันเดินง่ายเหมือนแบบเราเดินเท้าเปล่าดีแต่ทีมนี้ทำให้เราเห็นความต่างเวลาออกมาเดินเก่งขึ้นเยอะมากลูกสาวทีมเดินไปบนแคทวอล์กอะโพสปุ๊บหันไปสบตาพี่ชาแป๊บหนึ่งตื่นเต้นมาบอกไม่ถูกแต่อันนี้ชัดเจนในการเดินแฟชั่นโชว์กับรองเท้านะอันนี้ชัดเจนภาพรวมของทีมพลอยเนี่ยดูดีจริงๆดีเทลอะพลอยเขาแบบละเอียด True everyday lifestyle fashion ไปแล้วน่ากลัวไหมหรอก็กลัวเพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็ตอบโจทย์บางอย่างให้ลูกค้าได้อะไรเงี้ยค่ะพลอยโดนคนดูถูกไว้เยอะว่าเมนเทอร์พลอยอะห่วยว่าเมนเทอร์พลอยอะสอนเด็กไม่ได้หรอกตอนนี้พลอยจะพยายามให้พูดเก่งด้วยแล้วก็ทำเก่งด้วยทั้งสองอย่างจะได้เลิกดูถูกพลอยสักทีพลอยเบื่อบล็อกกิ้งมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันแบบทำให้เราแบบชะงักนิดนึงออสตาร์ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณต้องบรีฟอีกอย่างนึงแต่พอเขาอยากจะเปลี่ยนอะไรทำได้เป๊ะมันต้องเป็นอย่างนั้นค่ะ1 2 3 Shoe everyday lifestyle fashion ตัวเซฟออกเลยคนแรกรู้สึกดีครับเท่ๆคูลๆไม่ต้องทำมากเพราะแบบผมรู้ว่าพี่บีเขาชอบแบบอะไรกันการเดินแบบของบีอ่ะรู้สึกน่าเบื่อรู้สึกยาวเกินก็สกายก็เดินดีเทียก็เดินดีโจเซฟเดินไม่ดีเลยดูเหมือนงงๆแบบเดินไม่รู้ว่าคิดว่าโจเซฟไม่น่าเหมาะกับแคทวอล์กอ่ะ Let's go party ขึ้นรถไปเลยขึ้นรถสนุกกว่านี้อันนี้ไม่สนุกเลยคือรู้เลยว่าบีเนี่ยเวลาบีเขาคิดมากเนี่ยมักจะพังบีคะมันเป็นแคมเปญที่ต้องใช้สติอย่างเยอะมากๆอ่ะเทคแรกนี่คือไม่ได้เลยก่อนจะทำเทคแรกอ่ะโพสให้ดูแล้วตรงสปาชูอยากได้ช็อตแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะถ้าโดดโลดเต้นเฮ้ยมันๆขอสนุกไม่มาให้เทค2มันดูทุกคนแบบหลายเรื่องมากกดดันทั้งเวลาทั้งจำนวนเทคที่มันจำกัดแท็กไลน์ที่เขาบังคับทั้งอารมณ์ทั้งเดินแบบทั้งโอ้โหเฮ้ยฮัลโหลสิ่งเดียวที่เกดชอบในทีมของ B คือตอนเปิดช็อตเปิดชอบแค่นั้นที่เหลือไม่ชอบอะไรเลยพี่เกดไปคิดของตัวเองก่อนเถอะก่อนจะมาว่า B เอาจริงตีโจทย์ยังไม่แตกเลยเนี่ยเอาจริงไม่เม้นดีกว่าค่ะ